Kidnap, episode 9. Y'all, last episode was a bit rough. Also, I know that a lot of you have been commenting and telling me to react to some of the other GMM TV shows that are coming out. But honestly, my schedule is full. Like, I'm reacting to like 8-9 shows at this point. 2 on YouTube, but like the rest on Patreon. So if y'all want to go and, you know, subscribe to my Patreon, I'm watching Love in the Big City, That Free the Curse of Taekwondo, Century of Love, Business Proposal, I just finished Move to Heaven. We're watching a bunch of stuff over there. So like, I am interested in some of these other GMM TV shows. The thing is that I would have to either drop this one to pick one of those up or wait till we're done with Kidnap to start, you know, a new GMM TV show. And I know The Heart Killers is coming. I mean, it's rough. It's getting rough. But I am getting closer to finishing some other shows on Patreon. So it's gonna depend on what everybody wants. So we'll see. But yeah. Last episode was a bit rough. I feel like I've lost hope for this one, if I'm being honest. Especially because of the preview, kind of. I mean, I guess we're going to be dealing with some jealousy and some, like, I don't know. We'll see. Episode 9. Let's go. Oh. Not the aftermath. Ooh. Are you a feet man? Ooh. Hey, Elena. He probably is. Oh my god. Mm-hmm. I mean, walk on. Mึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอเนี่ย? Also, this quality, this is Netflix, so there's no way to like adjust the quality myself. So I don't know why it's looking like this. ทำไมอ่ะ ไม่ดีอ่ะ พอดีมันก็เป็นครั้งแรกของกูเหมือนกันนะ Oh shit. ไม่ คือมันทำได้ดีมากเลยนะ A guy like him, that was his first time.Let me stop. ขอให้รีบกลับมาคบกันนะสำหรับกูอ่ะเราไม่เคยเลิกกันเลยนะOh my god. หอมจังตั้งใจเลือกไม้มึงชอบอ่ะแหละมาแล้วมึงต้องชอบแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ากูชอบกลิ่นอะไรตั้งแต่กูเข้าไปบ้านมึงนะกูเปิดประตูห้องไปเปิดตู้เสื้อผ้ากูก็ได้แต่กลิ่นเนี้ยพอกูจำเวลาที่กูอยู่กับมึงตัวมึงทั้งตัวก็มีแต่กลิ่นนี้จำได้ขนาดนั้นเลยก็ถ้าเป็นเรื่องของคนที่กูรักอ่ะกูรู้ทุกอย่างกูจำได้หมดเวอร์Oh, oh my god, look at that body. ถ้ากูรักใครอะไรกูก็จำได้หมดแหละไม่เชื่อลองถามดิจริงเปล่างั้นถามไว้ต่อไว้นะโอเคพร้อมกูชอบสีอะไรสีขาวกับสีส้ม I love orange แล้วชอบกินอะไรพิซซ่ากูเกิดวันที่เท่าไหร่สี่สิงหาสองห้าสี่ห้าเวลา 2002 Oh my god แล้วทั้งตัวกูอะมีขี้มาแล้ววันกี่เม็ดทั้งตัวเลยหรอมึงตัวไม่แน่ใจอ่ะไปดิคืนไม่ได้ตั้งใจนับอ่ะจะให้ตอบเป๊ะๆก็ได้นะก็เดี๋ยวขอลองดูสักรอบแล้วกันไม่ต้องเลยจำไม่ได้ก็บอกว่าจำไม่ได้จะเป็นอะไร go ahead ก็ถ้าบนหน้าก็จะมี5เม็ดคออีก2ส่วนทั้งตัวก็ประมาณ6เม็ดถูกไหมมั้งกูไม่เคยนับเหมือนกันมึงถามกูบ้างดิถ้าตอบไม่ได้อ่ะยังวันกูนะโอเคงั้นกูจะลองถามนะแต่ไม่งอนกูชอบสีอะไรดำทำไมถึงตอบสีดำก็ชุดที่มึงใส่อ่ะมึงใส่แต่สีดำแล้วเสื้อที่มึงห่วงอ่ะเป็นสีดำด้วยเอ้ยเสื้อตัวนั้นไม่เกี่ยวเสื้อตัวนั้นน้องกูซื้อให้ถ้าน้องกูซื้อให้สีอะไรกูก็ห่วงหมดนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วมึงชอบสีอะไรอ่ะส
ีดำแหละถูกแล้วเก่งมากไม่ต้องเลยไม่ถูกใช่ไหมอ่ะมึงบอกออกมาดิมึงชอบสีอะไรมึงบอกไปทีเดียวอ่ะกูก็จำได้แล้วกูก็ไม่รู้หรอกว่ากูชอบสีอะไรกูไม่เคยถามตัวเองเหมือนกันกูไม่เคยคิดนี่หว่าว่าวันนึงกูต้องมาตอบแฟนกูว่ากูชอบสีอะไรอ่ะเป็นไรแค่เรียกว่าแฟนอ่ะเขินเนาะอือน่ารักเหมือนกันนะใครเขินไม่ได้เขินเว้ยโอเคไม่เขินก็ไม่เขินไปแล้วอาบน้ำดีกว่าเฮ้ยโอ้ my god อาบน้ำก่อนนะโอ้ไม่ไหวอ่ะมีอะไรจับมานับซื้อแมลงวันหรออู้ทำไมห่างกันอ่ะเม่นเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับอ่ะทำไมอ่ะก็ผีในบ้านมันร้องอีกแล้ววะดิแต่ครั้งนี้ไม่ได้ร้องไห้นะมันร้องว่ามินโอ้ my god ร้องจนบ้านสั่นนึกว่าสึนามิสตาร์เปะพี่ก็ขอโทษแทนผิวด้วยแล้วกันนะ I'd be so embarrassed ทำมือก็คงหายแต่แม่นะดีใจนะที่พี่สองคนอ่ะก็คบกันสักทีว่าแต่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยปะอืมแล้วนี่โจ๊กทุ่งไหนของมินเนาะเดี๋ยวพี่แกะให้เลยทุ่งไหนก็ได้อ่ะพี่มินไม่เลือกมากหรอกมันกินอะไรก็อร่อยเออเม่นแล้วปกติมินมันมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษป่ะอย่างเช่นพวกของกินของใช้หรือว่าสีอะไรพวกเนี้ยถามทำไมอ่ะพี่ว่าพี่จะซื้อของเซอร์ไพรส์แฟนหน่อยอ่ะของขวัญเซอร์ไพรส์แฟนแต่เอาจริงนะเม่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เพราะนอกจากพี่คิวอ่ะก็ไม่เคยเห็นพี่มินมาชอบอะไรขนาดนี้เลยจริงเหรอคุยอะไรกันจ้าหนุ่มๆอืมอันนี้ของพี่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยOh my god, he's a star. มินนั้นมีเรื่องที่ชอบเลยจริงๆว่ะจดอะไรอ่ะเห็นจดมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วเปล่าไม่มีอะไรอ่ะไปเถอะ He seems to like those things ไหวไหมเนี่ยไหว Yeah 1 2 3 4 1 2 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 again 1 2 3 4 1 2 3 4 last 1 2 3 4 yeahYeah, thank you. เหนื่อยจังเลยน้ำตาลตกป้อนหนมนั่งเด็กหมดแล้วอ่ะพอดีกินเพลินไปหน่อยเท่าทีไม่เป็นไรอยากกินแค่นิดเดียวโอ้ my god โอ้หวานเจี๊ยบเลยหอยคำแล้วปะไอ้ so cute อายคนอื่นบ้างไงอายทำไมอ่ะแฟนน่ารักอ่ะแล้วนี่มึงไปทำงานที่ไหนต่อเนี่ยมีงานที่ร้านเซิร์ฟตอนบ่ายสองเอ้างั้นตอนนี้ก็ว่างอ่ะดิเพิ่ง11 โมงเองหรืออยากกินข้าวไหมอยากกินอะไรอ่ะมึงเลือกเลยเป็นไรปะเนี่ยอยู่ๆยิงคำถามมารัวๆเลยตอบไม่ทันนะแบบเนี้ย He's trying to see what you like รู้ว่ามึงอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพิ่งมาสังเกตว่ากูไม่ค่อยรู้จักอะไรเกี่ยวกับมึงเลยวันที่มึงเคยบอกกูไงว่ามึงอยากรู้จักกูมากขึ้นอ่ะชอบอะไรหรอถ้าชอบกินอะไรกูกินอะไรก็ได้กูไม่เรื่องมากอยู่แล้วไม่เรื่องมากหรือว่ามึงไม่เคยดูจริงๆว่ามึงชอบอะไรเอารู้หรือไม่รู้ก็ไม่เห็นสำคัญอะไรเลยปะเอางี้แล้วกันเม่นชอบอะไรกูก็ชอบงั้นแหละสมมติว่ามึงอยากซื้อของให้กู มึงก็ลองไปถามเม่นดูกูเป็นแฟนมึงกูไม่ได้เป็นแฟนเม่นไม่รู้แหละ
กูต้องได้คำตอบอ่ะนี่เพิ่ง11โมงเองเหลือเวลาตั้ง3ชั่วโมงเราลองมาดูกันไหมว่ามึงชอบอะไรกันแน่3ชั่วโมงมันก็มีอย่างนึงที่กูพอจะทำได้นะตอนมึงต้องกลับไปทำที่บ้านYou know what? เรื่องอื่นบ้างมึงอ่ะเอ้าก็ไหนบอกว่าให้ทำอะไรที่ชอบไม่ใช่เหรอฮะโอ้ยโอ้ยไม่เติมความหวานเลยน้ำตาลตกหมดแล้วเนี่ยไปได้แล้วเร็วๆต้องทำงานไม่ใช่เหรอก็ได้เอาสักหกแล้วได้เลยชอบป่ะเผ็ดร้อนนะดีHe's fleshing out his own boyfriend. Because Min doesn't know himself, so he's like, I'm gonna have to figure it out. It's so funny. Is this the surf place? Are they filming something here? Min, sis. เอาจริงๆวันนี้มึงเจอสิ่งที่มึงชอบอย่างวะเจอแล้วนะมึงไงโอ้ใช่ดีๆตอบไม่ได้เลยอ่ะพอมันได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นกับมึงอ่ะมันก็ชอบไปหมดเลยก็ตอบไม่ได้ว่ากูชอบอะไรมากกว่ากันมันก็แปลว่ามึงยังไม่เจอสิ่งที่มึงชอบไปดิคำตอบเลยแบบเนี้ยเอาหน้าอย่างน้อยๆก็รู้แล้ว1อย่างว่ากูไม่ชอบหมาล่าส่วนสิ่งที่ชอบไว้ก่อนก็ได้ And ice creamนี่มีกองเหรอเดี๋ยวกูมานะเดี๋ยวกูมามินรอด้วยเจมส์โอ้เชตเฮ้ยไอ้มินโอ้ยเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวดีพี่ตอนแรกกูนึกว่ากูจะไม่ได้เจอมึงแล้วเนี่ยแล้วไงสบายดีป่ะสบายดีพี่ที่ย้ายบ้านเฉยเองย้ายบ้านหมายถึงมึงย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรเหรอวะไม่บอกอ๋อกูเข้าใจแล้วมึงก็อพยพตามกันมาหมดแล้วเนี่ยเนาะเจอเรื่องชิบหายวายวอดขนาดนั้นเนี่ยยังคบกันต่อได้กูเลยยอมใจตำนานรักดอกเมยของมึงจริงเชี่ยอะไรก็แปลว่ากูก็เสียสตันแมนฝีมือดีกูไปอีกคนแล้วดิโอ้ no โอ้โหพี่ถึงมึงแย่เลยมินพี่เจมแต่ไม่เป็นไรเว้ยอะไรมันจะดีเท่ากับการได้เห็นน้องชายสุดที่รักของกูเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีถามได้แฟนสองลูกคนหนูสีขาวหน้าหวานตรงตามสเปคมึงเลยดิพูดถึงพี่อยู่ปะเนี่ยอุ๊เฮ้ยมินไม่เจอกันนานพี่ถึงพี่ปะเออแป๊บนึงโหเรียกกูจังเลยไงพี่เติร์ดไม่เจอกันนานจริงด้วยนะก็ใช่ดิก็ตั้งแต่มินไม่อยู่อ่ะไม่มีใครคอยรับงานไฟไหม้ดึกๆให้พี่เลยเออว่าแต่ใช้เบอร์เดิมอยู่ปะเนี่ยครั้งก่อนพี่โทรเบอร์เก่ามันโทรไม่ติดอ่ะใช่ๆผมเปลี่ยนเบอร์ Look at him Look at him พอหาผมไม่ได้คิดถึงผมแย่เลยเนี่ยโทรศัพท์มาผมเมมเบอร์ใหม่ให้อู้เรียบร้อยแล้วพี่เมมไว้ให้แล้วเบอร์ใหม่ผม You're not gonna present your boyfriend อ๋อลืมไปเลยนี่พี่เติร์ดผู้ช่วยวุ้มกลับอ่ะส่วนอันนี้คิวแฟนผมเองสวัสดีครับน้องคิว
ไหนๆพวกเราก็มากันแล้วอ่ะมานั่งเป็นเอกใต้พี่หน่อยสิพอดีเดี๋ยวผมต้องเฝ้าร้านเนี้ยพี่ร้านเซิร์ฟเนี่ยเจ้าของร้านเขายังไม่ได้บอกหรอว่าพี่ใช้ร้านนี้เป็นโลเคชั่นอ่ะอ้าวมินโนสทูไปไหวคูเมอร์ใช่ตีจริงๆก็ไปเจอบ้างแล้วก็แบบเล่นบาสพวกเขาโอ๊ยอู้ it's so funny though because like you can clearly see that it's like a friend like there's no sexual tension or romantic tension at all like at all โอ้พอทีพี่เจมผมไม่เห็นว่าพี่มีอะไรก็บอกกันดีๆดิไม่เห็นต้องทำร่างกายกันเลยป้องโอ้พี่เจมพี่เติร์กกับไอ้มินน่ะมันสนิทกันมากเลยเหรอวะเดี๋ยวกันอยู่แค่นั้นพี่พื้นเลยหึงเหรอไม่ได้หึงนี่ดูมันดิจริงๆแล้วเนี่ยมันสองคนเนี่ยไม่ได้มีความหลังอะไรกันมากมายหรอกแต่แค่ที่ไอ้มินมาเป็นสตันได้เนี่ยเขาเพราะว่าไอ้เต๋อชวนมาแหม Also when are we gonna get Tidal and Drake like officially cause like that's what I want they gave us a taste of it in 1D Good Day and it was really a good taste so like I'm just saying thank you ดูดิไอ้เต๋อเนี่ยมันสเปคไอ้มินแบบติ๊กถูกทุกข้อเลยนะตอนนั้นน่ะชวนคำสองคำนี่มันหวานให้ทีไอ้มินนี่เดินตามต้อยๆๆเลยสตันแมนคืออะไรมันยังไม่รู้จักเลยมันก็เอาไปก่อนก็เห็นว่าเขาน่ารักดีแล้วก็อยู่ยาวจนถึงตอนนี้แหละแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรในกอภัยหรอกเห็นปะของเพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรที่ถือได้เพื่อนโหเฮ้ยพวกนี้I never understood this type of jealousy because, again, it'd be one thing if, like, you see them having some tension and it's, like, very obvious. Because otherwise, that's your man. You know what I mean? You're the boyfriend. So, like... คนเดินผ่านเลยนะครับแล้วก็อย่ามองกล้องนะครับน้องเต๋อตลอดครับเห็นไหมไอ้นกฟาบิงโก้สีชมพูน่ะมันเด่นเกินอยู่ในเฟรมมันเด่นออกมาได้พี่ได้ได้น้องคนที่อยู่ข้างมินอ่ะออกไปพักก่อนครับJust take off the flamingo thing. แล้วก็มินมองหน้าพี่นะมองแค่หน้าพี่คนเดียวนะแล้วเดี๋ยวพอพี่ยกมือให้สัญญาณมินเดินเลยโอเคนะได้แล้วพี่ได้ละโอเคมากต้องไป and action เก่งมากทุกคนเก่งมากมินโอ้โหมึงเนียนมากเมื่อกี้แค่นี้สุดยอดโอ้พี่ผมไปเปลี่ยนผมใส่แว่นไม่พี่นะแต่เมื่อกี้เด่นเด่นตัดกล้องขนาดนั้นตัดกล้องเด่นโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านโอเคขอบคุณมากพี่แป๊บเดียวเล่นแบบเมื่อกี้เดินเดินเดินไปเรื่อย He loves it I don't know why you're crossing it out พี่มีงานที่ติดต่อได้ไหมรู้ไหมว่าตอนที่ติดต่อมินไม่ได้ I can't พี่คิดว่ามินอ่ะเลิกเป็นสปันไปเลยให้เบอร์ไปแล้วเดี๋ยวโทรไปโทรได้เลยได้เดี๋ยวโทรไปบอกอ่ะเอาน้ำมามินกินนี่ก่อนดิเหนื่อยไม่ใช่หรอสดชื่นขอบคุณนะครับมินมาหิวน้ำอ่ะป้อนหน่อยดิงั้นเดี๋ยวพี่ไปเช็คงานก่อนนะเป็นไงสดชื่นไหมอร่อยทำไมวันนี้แปลกๆอ่ะ
แทนตัวเองว่าเราด้วยไม่ได้หรอได้น่ารักดีอ่ะชอบมีความสุขจังเลยนะวันนี้เอ้าก็นิดนึงดิไม่ออกกองนานตื่นเต้นอ่ะคิดถึงพี่เขาด้วยพี่คนไหนพี่เจมส์หรือพี่เติร์ดก็คิดถึงทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพี่เติร์ดไม่ได้เจอนานกว่าเอามานี่เลยมีความสุขมากจะยืนตากแดดเลยไม่ต้องกินเดี๋ยวเอ็กซ์ต้าทุกคนนะครับเข้าบ็อกกิ้งหน้าเซ็ตนะครับทำงานไปมึงอ่ะถึงน่ารักดีว่ะเดี๋ยวเราสองคนหาเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะคัดแต่ว่าไม่ต้องเสียงดังมากนะเดี๋ยวมันจะเข้าไมค์โอเคได้ได้พี่ได้ครับโอเคนะThey're gonna be freaking loud. มีอะไรอยากคุยเปล่าก็สปีดครับครับผมแป๊บนึงนะถ้าไม่มีงั้นเรามาลองเป็นตัวละครแล้วเรามาลองซ้อมต่อบทกันไหมเอางี้เดี๋ยวกูไปริวคิวแล้วมึงเป็นผู้จัดการริวคิวโอเคปะ and action นี่ทำไมผมต้องไปทำงานนี้ด้วยอ่ะพี่ให้สแตนด์อินเล่นไปสิมีตั้งหลายคนน่ะที่หน้าผมต้องไปลอนดอนแฟชั่นวีคนะแล้วไอ้เรื่องที่ผู้ช่วยผู้กำกับคนนั้นตรงสเปคนายอ่ะจริงป่ะได้ยินนักข่าวพูดกันมามีคนมาบอกแล้วหรอถามว่าจริงไหมแล้วถ้าผมบอกพี่ว่าพี่เตอร์ตรงสเปคผมจริงๆอ่ะพี่จะโกรธผมปะพี่ so mean so mean โอ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอ Is it just me or they're doubling the audio on some of these เออดิก็ตอนแรกสุดที่มึงชอบงานกองถ่ายที่ไหนได้ตามผู้ชายเองคิวนี่มึงคิดว่าที่กูมาทำงานกองถ่ายทุกวันเลยเพราะกูแค่เคยชอบพี่เต๋อแค่นี้หรอถ้าไม่ใช่พี่เต๋ออ่ะมันท้ออะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่เคยหาคำตอบเหมือนกันแต่ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าได้ลองเล่นเป็นคนอื่นมั้งได้ลองใช้ชีวิตแบบคนอื่นที่มันไม่เป็นตัวเองดูแล้วก็เวลามากองกูรู้สึกว่ากูได้ลืมเรื่องยากๆในชีวิตกูแถมกูได้เงินด้วยอะไรเปล่าทีนี้หายงอนแล้วดิถ้ารู้ว่าถึงแล้วอ่ะจะแกล้งกูทำไมวะ Cuz you like saying you like this ว่าถึงไม่ได้น่ารักขนาดจะแกล้งให้ถึงทุกวันทั้งวันทั้งคืนเลยเอาจริงๆนะไม่มีใครตรงสเปคเราเท่าคิวแล้วปิดกล้องเย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดแล้วเฮ้ยพี่เราสองคนอ่ะอยู่กินเลี้ยงปิดกล้องด้วยกันก่อนดิแต่ผมมาสามสี่ฉากนะพี่มึงจะคิดอะไรเยอะแยะวะมึงก็รู้จักกับทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็คิดถึงมึงกันเอาแฟนไปด้วยได้ปะโหได้อยู่แล้วพี่ก็เอาเมียมาเหมือนกันเนี่ยอ้าวอู้พี่เต้นมีเมียด้วยเหรอ not a wife ใช่ดิก็คนนี้เล่นเป็นนางเอกซีรีส์อ่ะ Not the lead Well เอางี้แล้วกันก็ตามใจแต่ว่าเครื่องดื่มฟรีเดี๋ยวตามไปขอเคลียร์ก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปไปก่อนคิดถึงพี่ๆทั้งสองนะครับมีพี่เติร์ดเหรอ Not the finger โอ้ไม่ได้คุยตั้งนานแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีเมียแล้วแต่กูมีแฟนแล้วครับต่อด้วยมินเอาทุกคนช่วย He's having too much fun
ายพวกมีแฟนว่ะพี่ไม่มีเหรอเหงาเสียใจด้วยแหละ Where's Drake Sorry พี่เติร์ดผมเหงาพี่คิวชนหน่อยมาอยากให้กูมีแฟนบ้างนะอยากให้กูมีแฟนบ้างนะผมขอมือเรื่องน่าจะจองคิวนะเธอด้วยเมนเดี๋ยวมาแป๊บนึงสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีเจมเจอตั้งนานยังไงสบายดีเจ๊เป็นไงบ้างครับสบายดีสบายดีเธอคนนั้นชื่ออะไรหรอพอฉันไม่รู้จักหน่อยสิชื่อมินไปไปไป Was she the producer อ่ะเจ๊นั่งเลยพี่ลุงลุงสวัสดีครับ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 นี่ครับไอ้มินคนนี้ชื่อพี่แมงมุมโอ้ the casting director รู้จักกันไว้ดิสวัสดีครับพี่แมงมุมนี่นำบัตรพี่นะพอดีพี่มีงานนึงอ่ะอยากให้น้องไปลองแคสดูสเกลซีรีส์สตรีมมิ่งเจ้าใหญ่เลยพี่เห็นคาแรคเตอร์แล้วอ่ะเหมาะมาก Netflix พี่ว่ามินควรไปนะถ้ามินแคสผ่านอ่ะก็จะได้ทำกันยาวเลยแถมซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันหลายซีซั่นด้วยนะแล้วเงินอ่ะก็ได้เหมือนหนังนอกด้วยได้ทั้งเงินได้ทั้งพอร์ตแบบเบอร์ใหญ่เลยนะคุ้มจะตายแต่คือผมไอ้เมนกูรู้นะว่ามึงจะพูดอะไรในฐานะที่กูเห็นมึงมาตลอดเนี่ยไม่มีเหตุผลเชี่ยอะไรเว้ยที่มึงจะไม่ไปมึงอาจจะไม่เห็นนะเว้ยแต่กูเห็นสตันมาเยอะแล้วมึงคือหนึ่งในคนที่ตั้งใจมากๆแล้วมึงก็พยายามไปสายงานนี้มาตลอดถ้ามีคนเห็นว่ามึงพอจะทำได้ไปต่อได้เนี่ยทำไมมึงไม่ลองดูอะพี่ไม่อยากจะเกิดโอกาสจริงจริงนะก็โอกาสดีมากขอแห้งหาอะไรกินก่อนขอบคุณนะครับมึงปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้ยเพราะมึงก็ชอบงานนี้ไม่แพ้ใครอย่าไปยองเว้ยแอบตามจดความชอบกูมาตลอดเลยว่ะก็ว่าจะซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์มึงหน่อยอ่ะแต่มึงดันชอบกองถ่ายอ่ะกูก็ไม่ได้รวยขนาดใส่หนังให้มึงเล่นซะหน่อยถ้างั้นกูขอกระดาษแผ่นนี้ได้ปะแผ่นนี้อ่ะนะใช่ถือว่าเป็นของขวัญที่มึงตั้งใจทำให้กูอ่ะกูจะไปใส่กองอย่างดีเลยเวอร์แล้วไม่เวอร์มึงเชื่อกูไหมมึงเป็นคนแรกเลยนะที่มานั่งตั้งใจหาว่ากูชอบอะไรจริงๆกันแน่ขนาดตัวกูเองกูยังไม่รู้เลยว่ากูชอบอะไรขอบคุณนะคิวแล้วไอ้ที่ได้แคสงานอ่ะมึงจะเอาไงวะแคสไปก็ไม่ผ่านหรอกกูเล่นแย่ตายมึงก็เห็นอยู่นี่ I mean you can try แต่กูเห็นด้วยกับพี่เจมส์เขานะเว้ย Take some classes พยายามมากแล้วว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะเว้ยและส่วนเรื่องที่มึงสมควรได้หรือไม่ได้อะมันก็ไม่ใช่เรื่องของมึงซะหน่อย You know to be an actor and to be a stunt performer all these different things you have to continuously be working on it like Min does not work on it You have to be a student of the craft, you know? กูมึงลองทำไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกเรื่องเม่นมีคนนี้อยู่ทั้งคนไม่ต้องห่วงเรื่องเม่นหรอกกูดูแลให้รู้มินไม่ต้องกลัวนะอยู่ข้างข้างฉันไม่มีปัญหาใดมึงไม่ได้สู้คนเดียวแล้วนะเว้ยไหนๆมึงก็รู้แล้วนี่มึงชอบอะไรอ่ะกูอยากให้มึงเต็มที่เพื่อสิ่งที่มึงรักอ่ะยังกูก็อยู่กับมึงอยู่แล้วขอบคุณนะขอบคุณมาก Q is sweating he's ready to get inside oh
Ooh, what the hell? Yep. Where are you going? Oh, this car is too small for this. My God. สวัสดีครับผมนายอธิคุณมงคลสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อมินส่วนสูง185น้ำหนัก72ความสามารถพิเศษมีทักษะสตันยิงปืนแล้วก็ชกมวยครับขอบคุณครับ Good boy หล่อมาก ใช้ได้ปะวะได้แต่เหมือนพูดเหมือนแข่งไปปะเท่มาก A little bit เป็นสารภาพรักมาแล้วหรอติดเฟรนด์โซนอ่ะขอแบบตาหวานๆทำเป็นปะยากว่ะเม่นคิวงั้นมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมอ่ะมันเล่นคนเดียวไม่ได้อ่ะกลัวนะน้าช่วยหน่อยนี่ imagine they cast Q and not min เฉยๆนะเม่นนี่แหละโอเคตาหวานนะครับ3 2 1 actionOh, gorgeous. ไงไปสารภาพรักมาแล้วเหรอแต่ดูจากหน้าแล้วอ่ะติดเฟรนด์โซนอ่ะดิเอ้ยเดี๋ยวสะใจมากใช่ป่ะที่คนอื่นก็ผิดหวังอ่ะผมรู้นะว่าคุณกำลังเสียใจอ่ะเพราะผมรู้ไงว่าคุณจะไม่มีทางเปิดใจให้ใครเลยอ่ะจนกว่าเรื่องของคุณกับเจมันจะจบลงน่าเจ๊เอานะคุณเสียใจต่อไปแล้วก็เสียใจให้เต็มที่ด้วยส่วนเรื่องที่ผมบอกว่าผมชอบคุณน่ะคุณไม่ต้องคิดนะเก็บไว้ก่อนคุณเห็นแล้วนี่ว่าผมรอเก่ง They always use these lines in a lot of the BLs เก่งมากตรงบีทมากปากหมาแต่ข้างรักนั่นเมาดีใช้ได้ปะเนี่ยคนลุกมาแล้วเนี่ยเพราะมึงเลยคิวให้อยู่เฉยๆเนี่ยนะเออแค่นั้นแหละแล้วพุ่มกลับอ่ะอาขาพุ่มกลับก็เก่งครับไปไปหาแอคชั่นต่อไม่หมดอีกหรอยังแค่นี้ก็ยากจะตายอยู่แล้วเสร็จยังอ่ะแม่นแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วอยากดูแล้วช้าเนาะไหนไหนตัดเสร็จละสวัสดีครับผมนายคุณมงคลสิทธิ์ส่วนสูง185น้ำหนัก72ความสามารถพิเศษมีทักษะสตันยิงปืนแล้วก็ชกมวยครับเพราะผมรู้ไงว่าคุณจะไม่มีทางเปิดใจให้ใครเลยจนกว่าเรื่องของคุณกับเจมันจะ The angles ส่วนเรื่องที่ผมบอกว่าผมชอบคุณน่ะคุณต้องคิดนะเก็บไว้ก่อนคุณเห็นแล้วนี่ว่าผมรอเก่งขอบคุณครับThat's the music. แฟนใครเก่งมากโอ้รางวัลเหรออืมน่ารักอ่ะพี่สองคนรักกันมากๆก็ดีละจะได้รักเม่นน้อยๆลงหน่อยน้องชายใครใครก็รักป่ะฮะต้องเย็นๆพอโอเคเล่นกับแฟนก็ได้ Oh my gosh เก่งมากเก่งมากครับขอบคุณมากครับ You're giving him a decision. He got it. He's just playing it off. He got it.คือพี่แมงมุมเขาบอกว่าแคสต์ผ่านแล้วจริงปะเนี่ยเฮ้ยดีใจด้วยเก่งมากเก่งมากดังใหญ่แล้วแน่เลยพี่ใครเก่งมากเลย
พี่ผมดังแล้วอย่าลืมนะแม่นไอ้กรอบรูปเก่าๆที่มันไม่มีอะไรใส่มันอยู่ตรงไหนนะตั้งแต่มานี่ยังไม่เห็นเลยอยู่ในร้านพวกนั้นน่ะที่ยังไม่ได้แกะพี่มินบอกจะแกะเองไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองinteresting ใจลอยอะไรอยู่เนี่ยคิดอะไรอยู่เปล่ากูแค่กูไม่รู้ว่ากูควรจะต้องรู้สึกยังไงอ่ะคือใจนึงกูก็ดีใจนะที่กูแคสผ่านแต่อีกใจกูก็สับสนว่ะกูแบบไม่ค่อยได้โอกาสอะไรอย่างนี้บ่อยอ่ะแล้วกูก็ไม่มั่นใจว่ากูควรจะได้รับโอกาสนี้มั้ยอย่างเงี้ย You deserve it ได้เว้ยกูว่ามึงสมควรเล่นเรื่องนี้นะเนี่ยเขาเลือกมึงแล้วเนี่ยมึงก็ควรภูมิใจกับมันได้แล้วแต่มึงก็อย่าลืมอภารพูดไปว่าพี่เติร์ดล่ะเที่ยวพามึงเข้าวงการนะแต่มึงไม่หายงอนเรื่องพี่เติร์ดใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าเอาจริงๆนอกจากพี่เติร์ดอ่ะที่กูชอบสตันแมนอ่ะมันก็มีเหตุผลอยู่นะคือตอนเด็กๆอ่ะพ่อกับแม่กูชอบเช่า DVD เก่าๆมาให้กูดูแล้วเรื่องที่กูดูวนซ้ำบ่อยที่สุดก็คือเรื่อง Spider-Man ภาคแรกเคยดูไหม Oh my god I love Spider-Man I watched Spider-Man so much when I was younger especially the first and the second one but I loved the second one like oh I had a whole phase my parents bought me like a Spider-Man like action figure like a big one they bought me like the gloves with like the silly string it was greatAlso, it's raining, so I'm sorry if y'all can hear the rain. มึงจำจุดสุดท้ายได้ปะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอก Nah, is he gonna do the upside down kiss? โอ้กูว่าอยากเป็นสไปเดอร์แมนแบบในหนังไงด้วยอยากเป็นสไปเดอร์แมนห้อยหัวลงมาหาเอ็มเจอ่ะไม่ต้องงั้นขยับมาดิเฮ้ยไม่ใกล้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 เห็นแบบนี้นะสมมติว่ากูเป็นสไปเดอร์แมนกำลังห้อยหัวลงมาหามึงแล้วมึงเป็น MJ ตอนกูกำลังห้อยหัวอยู่นะโอเคป่ะ I was in the neighborhood Stop it You are amazing Some people don't think soBut you are. Have them role playing. Oh shit, that was quick.มานี่เลยพ่อแม่นี่คิวนะแฟนมินเองโอ้ wait วันเห็นพ่อกับแม่กูวันนี้กูยังสงสัยโอ้ so whatever is in the boxes has to do with the parents ยังไงว่าเขายังโกรธกูอยู่หรือเปล่าที่วันนั้นกูทำให้เขาตายแม่นแม่นโอ้ shit คิวไม่ได้อยากให้พ่อช่วยหน่อยอ่ะว่ามาสิดีใจนะในวันที่กูไม่มีใครกูยังมีมึงอยู่อ่ะไม่ว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันไม่สำคัญสำหรับกูเลยเว้ยนี่เป็นกู๊ดบอยสำหรับครูเสมอนะ
Well, that was episode 9. It is coming down. It is raining so hard. I'm so sorry if y'all can hear the rain. But this was a really cute episode. Sweet episode. I feel like, again, I feel like we've all been saying it. There's like the plot. There's no plot anymore. I feel like now we're kind of drifting into more slice of life. Like, I don't know if they're going to bring back the whole plot with the dad and the mafia stuff, like towards the end. But like so far with this episode, and it seems like the next one, we're just doing slice of life in terms of like maybe some trauma with the parents, still dealing with men and his health issues. And in this one, it was more of like, you know, finding out what Min likes, because it feels like he's always been focused on other people, especially his brother, and not really on himself. And he loves being on a film set, and now he's gotten a big opportunity. So now with what happens next episode, we'll see if he'll be able to still go along with that. We'll see. But I did enjoy the cute, sweet moments between them. Like, y'all know that that's the stuff that I love. So I'm not as mad. I feel like last episode, it was just angsty and like double the angst for no reason. You know what I mean? Like, I think somebody commented, like, it does make sense for the characters to behave the way that they behaved last episode and to do what they did. But it's just like, it's like we've seen it so many times, you know, over and over again. And it's like, it's a little boring at this point to have characters in these shows just do the same thing over and over again. But this one wasn't bad. It was just, you know, a regular episode. So, yeah. I mean, I don't mind if it stays like this, just slice of life, as long as, like, I feel like that's interesting, like, dealing with, like, talking about the parents and stuff like that. So, we'll see what happens. But yeah, let me know what y'all thought down below, as always. Subscribe for more content, and I'll catch you guys in the next reaction.